ียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพาทีมข่าวไปดูชั้นบนของบ้านที่ปลูกยกสูงเกือบ3เมตรพร้อมบอกว่าตอนนี้ถึงระดับน้ำจะเข้าท่วมใต้ถุนบ้านลึกเกือบ1เมตรแล้วแต่ข้าวของยังไม่ยกขึ้นหรือว่ายังไม่ได้หาไม้มาวางหนุนให้สูงขอรอติดตามสถานการณ์อีกสัก 2-3 วันค่ะแต่ในส่วนของอุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพค้าขายที่เคยวางใต้ถุนบ้านได้นำขึ้นไปเก็บไว้ในจุดที่น้ำยังท่วมไม่ถึงแล้วและตอนนี้หากจะเข้าออกก็มี2ทางค่ะคือใช้เรือกับเดินเชื่อมสะพานไม้ที่ทำรับมือกับน้ำท่วมโดยเฉพาะโดยในชุมชนหมู่6ค่ะมีชาวบ้านอาศัยอยู่ไม่มากนักประมาณ60หลังคาเรือนและทุกหลังก็ยังไม่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดน้ำจะท่วมเฉพาะบางหลังที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำน้อยและอยู่ในจุดลุ่มต่ำเท่านั้นส่วนบ้านที่ถมดินขึ้นสูงยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะชาวบ้านบอกกับเราแบบนี้ค่ะว่ากังวลในระดับหนึ่งกลัวน้ำจะท่วมสูงไปกว่านี้เนื่องจากมีฝนตกลงมาซ้ำและน้ำไหลเข้ามาเร็วมาก 2-3 วันเกือบ1เมตรแล้วหากไม่เร่งระบายลงไปตามทุ่งก็อาจท่วมสูงถึงพื้นถนนในหมู่บ้านอีกทั้งส่วนหนึ่งที่ทำอาชีพเกษตรปลูกสวนกล้วยตอนนี้ถูกน้ำท่วมขังถ้ายังไม่ลดลงคงต้องปล่อยให้เน่าตายไปค่ะก็เดือดร้อนนะชาวบ้านมันบางที่มีที่ลุ่มแล้วก็ลำบากนะเพราะต้องใช้เรือใช้แรงเพราะว่าไม่มีเรือต้องลุยน้ำอะไรกันนะฮะก็เร็วค่ะเร็ว2วันนะ2วันขึ้นมาถึงนี้ประมาณ2วันประมาณเมตรกว่าน้ำเนี่ยที่มาช่วงเนี้ยก็อยู่กับก็ไงต้องช่วยเหลือตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยก็กังวลอยู่นะกังวลอยู่เพราะปกติมันเมื่อเคยก่อนๆเคยจะมองเคยมากเป็นเยอะเลยฉันก็กังวลอยู่นะถ้ามีแค่นี้ก็ค่อนช่วงไหนแล้วได้เข้าออกไปไหนมาไหนได้สบายเนี่ยถ้ามากกว่านี้ก็ลำบากเยอะเลยแหละก็เขาจะปล่อยไม่อีกสามรอบคือละรอบเนี่ยวันนี้วันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้มันเหลือนี้วันหนึ่งที่จะปล่อยน้ำเข้ามาถ้าเขาระบายเข้าทุ่งเขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วระบายเข้าทุ่งแล้วน้ำก็จะลดลงก็ขึ้นลงๆตอนนี้เราก็เตรียมตัวก็เก็บข้าวเก็บของเก็บหนีน้ำไว้หมดถ้ามันท่วมมากมองถึงจะต้องหนุนกระดานกันเลยบ้านกระดานในมีกรงข้างบนครับแม่ทำไม่เตรียมเลยฮะก่อนที่น้ำจะมาข้าวของต้องเก็บขึ้นมาวันนี้หมดวันนี้กังวลไหมคะหรือว่ามันจะขึ้นมาถึงก็ยังก็คอยดูกันอยู่ครับก็คอยระวังอยู่น้ำมันมาเร็วครับแค่2วัน3วันนี้ขึ้นเยอะแยะเลยเร็วมากครับน้ำมันตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นนะเพราะเขาระบายเขาทุ่งพอระบายเขาทุ่งก็ลดลงตอนนี้ชาวบ้านหมู่6ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังสามารถใช้ชีวิตประจำวันออกไปทำงานกันได้ตามปกติอยู่อย่างที่บอกค่ะบางบ้านใช้เรือพายออกมาผูกเอาไว้ตอนเย็นกลับจากทำงานก็จะพายเรือกลับเข้าบ้านส่วนด้านความช่วยเหลือก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์ร่วมกับองค์กรทำดีนำถุงยังชีพมาแจกจ่ายให้แล้วหากน้ำท่วมสูงความต้องการการช่วยเหลือเพิ่มก็จะมีการจัดสรรหามาให้ตามความต้องการของชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปให้ก่อนค่ะหากมองถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ในหลายหมู่บ้านหลายชุมชนยังไม่ถือว่าได้รับผลกระทบหนักเขาก็ดีไซน์ให้เป็น2ชั้นเตรียมน้ำท่วมอยู่บ้านแถวนั้นค่ะอย่างที่ทีมข่าวพามาลงพื้นที่ดูก็จะเห็นว่ามีน้ำเกิดเข้าท่วมแล้วแต่ในจุดอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดคาดว่าภายใน 2-3 วันนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ามวลน้ำที่ปล่อยลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ฝนที่ตกลงมาสมทบเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบความเดือดร้อนหรือว่าเพิ่มมวลน้ำเนี่ยให้เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนไปมากกว่านี้แค่ไหนคะคุณกาญจนาคุณวรุณวันคะขอบคุณคุณณัฐนันทินีนะคะรายงานมาจากพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้คือการติดตามข่าวสารเรื่องของการปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่นั่นเองนะคะขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าประชาชนแต่ละบ้านแต่ละหลังนะคะพยายามช่วยเหลือดูแลตัวเองนะคะอย่างเช่นการเก็บข้าวเก็บของเตรียมเอาไว้ก่อนรวมถึงปรับบ้านตัวเองเนี่ยให้สูงจากพื้นนะคะแต่ว่าบางจุดน้ำก็ยังสูงอยู่ดีค่ะก็ตอนนี้ก็ขึ้นสูงกว่า1เมตรแล้วด้วยนะคะในบางพื้นที่ทีนี้มาติดตามสถานการณ์โควิด19ในบ้านเรานะคะไทยเราเดินหน้าฉีดวัคซีนตอนนี้ไปแล้วมากกว่า42,800,000เข็มนะคะส่วนยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ต่ำกว่า 14,000 รายหายป่วยจากบ้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะศูนย์ข้อมูลโควิด19รายงานว่าวันนี้มีผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,527 ราย
ส่งผลให้ยอดหายป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายนรวมมากกว่า 1,260,000 รายมีแนวโน้มหายป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนยอดผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะเพิ่มขึ้นมา 13,897 รายจำแนกเป็นติดเชื้อรายใหม่ 13,503 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ394รายส่วนยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้น188รายค่ะยอดติดเชื้อรายใหม่วันนี้ต่ำกว่า 15,000 รายต่อเนื่องเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะคะเรื่อยมาตั้งแต่วันที่12กันยายนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนข้อมูลจากหมอพร้อม15กันยายนพบว่าไทยเราฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสมกว่า 42,800,000 เข็มค่ะฉีดในรอบวันที่ผ่านมา 730,000 เข็มรวมฉีดเข็มแรกสะสม 28,200,000 เข็มฉีดเข็มที่2สะสม 13,800,000 เข็มเข็มที่3สะสมกว่า 790,000 เข็มเข็มที่4สะสม708เข็มวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนไปแล้วแบ่งเป็น AstraZeneca 18,600,000 เข็ม Sinovac 17,200,000 เข็ม Sinopharm 5,700,000 เข็มไฟเซอร์1,181,000เข็มและจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 6,000 เข็มค่ะที่นครศรีธรรมราชนอกจากการระบาดจากกลุ่มก้อนที่ตลาดในพื้นที่อำเภอปากพนังแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเจอการระบาดแบบกลุ่มก้อนที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มเบื้องต้นเจอผู้ติดเชื้อ64รายแต่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินหน้าค้นหาเชื้อเชิงรุกนะคะแล้วประเมินกันว่ามีความเป็นไปได้ค่ะว่าทั้งผู้คุมนะคะรวมไปถึงฝั่งของนักโทษอาจจะติดเชื้อรวมกันได้ถึงพันรายค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ประกาศปิดหมู่บ้านแม่มอญนะคะหลังจากที่พบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนจำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทรเชียงรายอาสากู้ภัยและรถพยาบาล5คันมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านแม่มอญพื้นที่หมู่2ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายค่ะไปรับตัวผู้ป่วยโควิด-19 25คนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามเชียงรายนะคะและยังพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก55คนทางในอำเภอเมืองเชียงรายประกาศปิดหมู่บ้านดังกล่าวแล้วห้ามเข้าออกโดยไม่จำเป็นงดกิจกรรมการรวมตัวกันภายในหมู่บ้านแต่อนุญาตให้ชาวบ้านออกไปทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์ได้ตามปกตินะคะนอกจากนี้แล้วสั่งการไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเตรียมพื้นที่ศูนย์พักคอยรองรับในกรณีที่ยังพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและที่ศูนย์พักคอยของอำเภอเมืองเชียงรายตอนนี้ต้องบอกว่าเต็มแล้วนะคะรองรับผู้ป่วยเพิ่มไม่ได้แล้วต้องเปิดที่อื่นแทนค่ะสำหรับหมู่บ้านแม่มอญประชากรประมาณ 1,400 คนส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าอาคาและลีซูการช่วยเหลือเบื้องต้นในครั้งนี้นะคะอบต.ห้วยชมพูนำถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่เรือนจำทัณฑสถานวัยหนุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราชเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่เรือนจำเก็บตัวในพื้นที่เฉพาะนะคะและไม่เปิดให้บุคคลหรือว่าญาติเข้าเยี่ยมรวมทั้งงดรับนักโทษรายใหม่หลังพบว่ามีการติดโควิด-19 ในผู้ต้องขังเป็นจำนวนมากขณะที่ชาวบ้านที่เขามีบ้านอยู่ใกล้กันกับเรือนจำแห่งนี้ก็หวาดวิตกค่ะเกรงว่าเชื้ออาจจะกระจายมาสู่ภายนอกได้นายแพทย์จรัสพงศ์สุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเปิดเผยนะคะภายในเรือนจำทัณฑสถานวัยหนุ่มมีแนวโน้มการติดเชื้อค่อนข้างสูงหลังจากเจ้าหน้าที่พบข้อมูลการติดเชื้อจากนักโทษประมาณ 2-3 วันที่แล้วจำนวน3คนค่ะจึงส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็สุ่มตรวจจากกลุ่มนักโทษพบการติดเชื้อแล้ว64คนนะคะและได้ตรวจยืนยันเชื้อในระบบ RT-PCR พบว่าผลนั้นติดเชื้อทั้งหมดด้วยโดยจะตรวจหาเชื้อทั้งนักโทษและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2,500 รายซึ่งประมาณการว่าผลที่ออกมาอาจจะมีผู้ติดเชื้อมากถึง 1,000 คนค่ะตอนนี้สำหรับพื้นที่นครศรีธรรมราชรายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ประจำวันนี้418คนยอดสะสม 11,462 รายรวมมียอดผู้เสียชีวิตสะสม75รายค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปจับกุมแรงงานต่างด้าวขณะที่นั่งกันมาในรถกระบะนะคะคนขับรถคือนายอาหลีอายุ57ปีหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบข้อมูลพบว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในพื้นที่ก็เลยสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยได้ที่ถนนเลี่ยงเมืองค่ะ
พอตรวจสอบแล้วพบว่ามีชาวเมียนมา6คนนั่งมาท้ายรถกระบะนะคะจึงได้เข้าตรวจค้นทั้งหมดสารภาพค่ะหลบหนีเข้าเมืองมาด้วยการเดินเท้าเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติจากมาเลเซียตั้งแต่11กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะจากนั้นมาพักในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเดินทางต่อมายังพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมคะ6คนที่นั่งกันมาในรถเนี่ยนะคะพอตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจโควิด19แบบด้วยตนเองหรือว่าแอนติเจนเทสคิตปรากฏว่า5คนใน6คนติดเชื้อโควิด19ค่ะแล้วยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าจริงๆแล้วยังมีแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีด้วยรถโดยสารไปก่อนหน้านี้6คนด้วยกันนะคะจากนั้นก็มีการประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำตัวไปตรวจยืนยันอีกครั้งก็จะนำไปรักษาต่อก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเองค่ะต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยเช่นเดียวกันประชาสัมพันธ์กันนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะรวมไปถึงเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทำงานในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีความประสงค์ที่จะรับชุดตรวจ ATK ไปตรวจที่บ้านด้วยตัวเองนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่จะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนนะคะสามารถรับได้ในหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลคลินิกหรือว่าร้านขายยาใกล้บ้านท่านรวมไปถึงสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันต่อสั่งก็ได้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่นายแพทย์จเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการกระจายชุดตรวจโควิด-19 ที่ร้านขายยาย่านทาวน์อินทาวน์หนึ่งในร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกับทางสปสช.กระจายชุดตรวจให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่วันนี้วันแรกค่ะนายแพทย์จเดชบอกว่าขั้นตอนของการขอรับชุดตรวจ ATK โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถขอรับได้ทั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศูนย์บริการสุขภาพศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกหรือร้านขายยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการและอสม.ในพื้นที่รวมทั้งสามารถกรอกความประสงค์ขอรับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ด้วยค่ะโดยจะแจกให้คนละ2ชุดนะคะตรวจพบ2ครั้งภายใน10วันถ้าไม่พบเชื้อถือว่าปลอดภัยแต่หากกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกรอบสามารถขอรับได้อีกครั้งหนึ่งหากผลตรวจออกมาเป็นบวกหรือติดเชื้ออันดับแรกเลยให้ติดต่อที่หน่วยบริการใกล้บ้านท่านหรือจุดที่ไปรับชุดตรวจโควิดมาก่อนหน้าหากไม่ได้ให้ติดต่อสายด่วนสปสช1330-14จะมีผู้รับสายตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์รับชุดตรวจโควิดฟรีนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง7โรคที่ยังไม่ได้รับวัคซีนผู้ที่สงสัยว่าจะมีอาการติดเชื้อผู้ที่อยู่บ้านร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิดรวมถึงผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครในพื้นที่สีแดงเข้มและเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดซึ่งทางสปสช.มีการจัดสรรชุดตรวจโควิดไว้แล้วกว่า2ล้านชุดค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นการเมืองรวมไปถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเช้าวันนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาโครงการขับเคลื่อนที่สำคัญในปี2566นะคะร่วมถึงติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความยากจนด้วยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะเปิดรับวันใหม่6นาฬิกาถึง8นาฬิกากับ TNN ข่าวเช้าเกาะติดสถานการณ์ร้อน11นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกากับ TNN ข่าวเที่ยงตามติดทุกเหตุการณ์15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกากับ TNN ข่าวเย็นรวมทุกประเด็นสำคัญ18นาฬิกาถึง20นาฬิกากับ TNN ข่าวค่ำสรุปข่าวรอบวัน22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกากับ TNN ข่าวดึกใน TNN ช่อง16
ปี2566ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2566ถึงปี2570พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติก่อนการประชุมค่ะทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานทีมรักษาความปลอดภัยข้าราชการพนักงานภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผ่านชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตตามวงรอบภายหลังจากพบสื่อมวลชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานทั้งหมดมีผลการตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 ค่ะขณะที่ภารกิจในช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกลุ่มศิลปินเพื่อหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือจากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เป็นการประชุมผ่านทางระบบการประชุมทางไกลซึ่งทางคุณอิทธิพลปิ่นปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะได้นำเสนอวิดีทัศน์ผลกระทบและข้อเสนอจากเครือข่ายอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขณะที่ศิลปินแห่งชาติจะร่วมสะท้อนผลกระทบที่ได้รับจากโควิด-19 และเสนอแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยค่ะสืบเนื่องจากเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะทางด้านของ6พรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะมีมติที่จะยื่นคำร้องต่อทางปปช.เพื่อเอาผิด4รัฐมนตรีใน8ประเด็นหลักนะคะรวมไปถึงเตรียมเรื่องที่จะเปิดประชุมอภิปรายโดยทั่วไปไม่ลงมติในสมัยการประชุมหน้าด้วยค่ะนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะเปิดเผยถึงการประชุม6พรรคร่วมฝ่ายค้านที่ประชุมมีมติให้ยื่นคำร้องของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เอาผิด4รัฐมนตรีหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมี8ประเด็นสำคัญค่ะแบ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดจำนวน6เรื่องรวมถึงกรณีการระบายสต๊อกยางพาราและสัมปทานดาวเทียมนายอนุทินคลังแสงประธานวิสัยทัศน์เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่เปิดสมัยประชุมรัฐสภาในครั้งหน้าฝ่ายค้านจะหารือขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา152แต่ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็นที่จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยมาต่อกันที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะต้องไปติดตามการลงมติร่างพรบป้องกันปราบปรามการทรมานการกระทำให้บุคคลสูญหายที่ทางคณะรัฐมนตรีส.ส.แต่ละพรรคการเมืองเสนอต่อสภา4ร่างค่ะหลังจากที่ประชุมสภาวันนี้ได้เปิดให้มีการอภิปรายจนเสร็จสิ้นนัดลงมติวาระแรกในวันนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญนั่นคือการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดฐานทรมานทำร้ายร่างกายหรือจิตใจการกระทำให้บุคคลสูญหายส.ส.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางยกคดีความที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเช่นการหายตัวไปของบิลลี่คดีอุ้มหายของทนายสมชายนิรภัยจิตคดีครูเซ่คดีตักใบรวมถึงคดีอดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์กระทำรุนแรงต่อผู้ต้องหาทุกคนอภิปรายสนับสนุนให้มีกฎหมายดังกล่าวมาต่อใช้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยปฏิทินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลออกมาแล้วนะคะเริ่มต้นวันแรก1ตุลาคมค่ะผู้ชมคะก็จะเป็นวันที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศที่มีการเลือกตั้งอบต.นั่นเองนะคะแล้วก็จะล่วงเลยไปค่ะจนถึงช่วงหลังวันปิดหีบก็คือวันที่28พฤศจิกายนนะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสสำหรับคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุผลต่อทางกกต.นั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ซึ่งมีแผนงานจัดการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2564กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทันทีจากนั้นระหว่างวันที่11ถึง15ตุลาคมจะเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งก่อนจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในวันที่22ตุลาคมและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง2พฤศจิกายนส่วนวันที่7พฤศจิกายนจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัครจากนั้นกกต.จะส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านจนถึงวันที่12พฤศจิกายนก่อนที่ในวันที่17พฤศจิกายนจะเป็นวันสุดท้ายในการเพิ่มชื่อและถอนชื่อโดยในระหว่างวันที่21ถึง27พฤศจิกายนกกต.จะเปิดให้แจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ซึ่งเป็นการแจ้งภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งก่อนในวันที่28พฤศจิกายน2564จะเป็นวันหย่อนบัตรเลือกตั้งและจากนั้นค่ะกกต.จะเปิดโอกาสสำหรับคนที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุอีกครั้งภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งส่วนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครทั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.ตลอดจนการเลือกตั้งเมืองพัทยาทางกระทรวงมหาดไทยจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งในลำดับถัดไปมาติดตามข่าวที่ทางยูเนสโกนะคะมีการประกาศให้ดอยเชียงดาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทยค่ะกลายเป็นที่สงวนชีวมณฑลในพื้นที่แห่งใหม่ของโลกอย่างเป็นทางการนะคะท่านนี้มีความสำคัญอย่างไรนั่นหมายถึงในพื้นที่ของประเทศไทยเรานะคะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศแล้วได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะก็จะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยซึ่งทางกรมเบียร์แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการแถลงกรณีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศให้ดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกอย่างเป็นทางการสำหรับดอยเชียงดาวมีคุณค่าสำคัญที่ควรค่าต่อการเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลเนื่องจากเป็นสังคมพืชอื่นตึงอัลพายที่เชื่อมโยงกับสังคมพืชในเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ของจีนมีภูมิประเทศเขาหินปูนอันโดดเด่นมีภูมิปัญญาเหมืองฝายตัวอย่างกลไกการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศในพื้นที่บ้านปางมะโอพื้นที่แกนกลางที่ได้รับการดูแลโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมาเป็นเวลานานกว่า40ปีนอกจากนี้ดอยเชียงดาวยังมีศักยภาพในการท่องเที่ยวโชว์นิเวศในพื้นที่มีการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เข้มข้นค่ะดอยเชียงดาวตั้งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีความโดดเด่นด้านนิทัศน์ด้วยภูเขาหินปูนดอยหลวงเชียงดาวเป็นยอดเขาสูงอันดับ3ของประเทศไทยดอยเชียงดาวเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปิงตอนบนค่ะมีทั้งระบบนิเวศดั้งเดิมที่ได้รับการปกป้องรักษามาอย่างยาวนานแล้วยังเป็นแหล่งอาศัยที่ปลอดภัยของสัตว์ป่าสงวนได้แก่กวางขาเลี้ยงผารวมถึงสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายชนิดมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะค้นพบพืชและสัตว์ชนิดทำใหม่ของโลกได้มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับพื้นที่สงวนชีวมณฑลเนี่ยหมายถึงพื้นที่ที่มีระบบนิเวศทั้งบนบกทะเลหรือชายฝั่งทะเลได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโกที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และระบบนิเวศสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะปัจจุบันนี้ไทยเรามีพื้นที่สงวนชีวมณฑลอยู่ทั้งสิ้น5แห่งด้วยกันนะคะคือพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยท่าจังหวัดลำปาง
พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้าจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองจังหวัดระนองพื้นที่ล่าสุดนะคะก็คือดอยสะเก็ดดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะล่าสุดศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เปิดการสอบสวนสงครามต่อสู้กับยาเสพติดในฟิลิปปินส์แล้วนะคะหลังจากที่ประเมินกันว่าน่าจะมีผู้บริสุทธิ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะรายละเอียดติดตามกันช่วงหน้าค่ะอร่อยค่ะนะคะร้านหวังเนื้อตุ๋นกระเพราขึ้นไปจะทำกระเพราแบบผัดแห้งๆรสจัดๆทุกอย่างเราจะคัดสรรให้ดีๆเหมือนเดิมที่ในของร้านก็มีเนื้อตุ๋นกับกระเพราเอ็นเนื้อนะครับอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยขอเชิญชวนให้มาทานกระเพราดีเด็ดต้องร้านลุงหวังครับคุณพลอยคุณจุ๊บคุณผู้ชมคะคำสั่งของศาลมีขึ้นนะคะหลังจากที่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐฟิลิปปินส์ในการดำเนินสงครามกับการยาเสพติดเนี่ยเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในการฆาตกรรมเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยฆาตกรรมค่ะศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นะคะมีคำสั่งให้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการต่อคดีสงครามกับการยาเสพติดของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตเต้ผู้นำฟิลิปปินส์ค่ะเพราะหลังจากที่เขาขึ้นมาดำรงตำแหน่งในปี2016มีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติดหลายพันคนเลยนะคะและมีหลักฐานที่บอกชี้ว่ามีผู้บริสุทธิ์รวมทั้งเด็กเนี่ยอยู่ในจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยค่ะแถลงการของ ICC เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะระบุว่ามีข้อมูลและหลักฐานที่สมเหตุสมผลที่จะดำเนินการสืบสวนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของดูเตเต้ค่ะและสิ่งที่เรียกว่าการทำสงครามกับยาเสพติดของผู้นำฟิลิปปินส์ไม่สามารถถูกเรียกว่าเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดเพราะแม้จะเป็นการสังหารภายใต้กฎหมายแต่ในหลายกรณีก็เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุรายงานระบุว่าผู้พิพากษา4คนลงนามในคำสั่งเปิดการสอบสวนคดีนี้นะคะ
หลังพิจารณาหลักฐานที่นำเสนอในนามของเหยื่ออย่างน้อย200 คนและจะต้องมีการโจมตีอย่างเป็นระบบและแพร่หลายต่อพลเรือนที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐมาดูปฏิกิริยาจากฝั่งต่างๆกันบ้างซาบาโดคาเมโลที่ปรึกษาด้านกฎหมายของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์กับ BCDD สถานีวิทยุในกรุงมะนิลาว่ารัฐบาลของดูเตเต้จะไม่ให้ความร่วมมือใดๆกับการสืบสวนดังกล่าวนะคะและคณะผู้สืบสวนของ ICC จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศฟิลิปปินส์เพื่อดำเนินการสืบสวนอย่างไรค่ะขณะที่ลอคาสโก้ประชาชนคนหนึ่งกรุงมิลาเธอตอนนี้ลูกชายถูกสังหารจากสงครามยาเสพติด2 คนบอกว่ารู้สึกโล่งใจที่คดีนี้มีความคืบหน้าและมีความหวังว่าจะได้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดจะได้รับการลงโทษนะคะเธอเป็นหนึ่งในบรรดาแม่ๆทั้งหลายที่ยื่นเรื่องต่อ ICC ให้มีการสอบสวนคดีนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2016ค่ะคุณผู้ชมดูแต่เต้หาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้วยการชูนโยบายปราบปรามยาเสพติดเพียงอย่างเดียวเลยนะคะพอเขาขึ้นมาดำรงตำแหน่งในเดือนมิถุนายนปี2016ก็เริ่มสงครามปราบปรามยาเสพติดทันทีทำให้ตอนนั้นผู้นำคริสตจักรนิกายคาทอลิกในประเทศเรียกว่าเป็นยุคสมัยแห่งความหวาดกลัวค่ะข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่เปิดเผยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าจนถึงปลายเดือนเมษายนปีนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงสังหารผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างน้อย 6,117 คนนะคะเป็นสงสัยว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดนะคะขณะที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN โต้แย้งว่าเฉพาะข้อมูลถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8,600 คนส่วนรายงานจากตำรวจฟิลิปปินส์ในปี2017ก็อ้างว่ามีคดีฆาตกรรมที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน 16,355 คดีที่เกี่ยวข้องกับสงครามปราบปรามยาเสพติดค่ะสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ดำรงตำแหน่งได้เพียง6 เดือนมีผู้เสียชีวิตจากสงครามยาเสพติดมากกว่า 6,000 คนและด้วยตัวเลขที่มันแตกต่างกันอย่างนี้นะคะความคล้ายกับรัฐบาลถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวค่ะขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆประเมินว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากสงครามปราบปรามยาเสพติดประมาณ 27,000 ถึง 30,000 คนและกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รับสังหารผู้บริสุทธิ์รวมถึงเด็กด้วยจากการสืบสวนของ UN ชี้ว่าในจำนวนคนที่ถูกสังหารมีเด็กรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย73คนอายุน้อยที่สุดก็เพียง5 เดือนเท่านั้นค่ะและผู้คนนับไม่ถ้วนก็ถูกมือปืนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครสังหารด้วยนะคะมารู้ทีหลังว่าเป็นตำรวจขณะที่ในบรรดาคดีฆาตกรรมนับพันมีเพียงไม่กี่คดีที่ไปสู่กระบวนการในชั้นศาลค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆมาโดยตลอดนะคะก่อนหน้านี้ฟาตูเบนซูดาอดีตอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอให้สอบสวนคดีดังกล่าวก่อนเธอจะเกษียณอายุเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะระบุว่าผู้กระทำความผิดของรัฐส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกองกำลังความมั่นคงฟิลิปปินส์สังหารผู้ต้องสงสัยว่าใช้ยาเสพติดและพลเรือนอื่นๆหลายพันรายระหว่างการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการตอนนั้นดูเตเต้ตอบโต้ว่าเป็นเรื่องโกหกและถือว่าจะตบหน้าผู้พิพากษาของ ICC เลิศตบหน้าเลยเมื่อเดือนมีนาคม2018รัฐบาลฟิลิปปินส์ตัดสินใจถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิก ICC มีผลปลายปี2019นะคะอย่างไรก็ตามตอนนั้น ICC ระบุว่ายังมีสิทธิ์จะฟ้องดูเตเต้อยู่ดี